ค่ะเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพนะคะดิฉันการณิจันทดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านประธานคะจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้สูงอายุที่ค่อนข้างเยอะนะคะและเิฉันเชื่อว่าทุกจังหวัดทุกตำบลก็มีผู้สูงอายุมากเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะท่านประธานคะสิทธิและเสรีภาพ ไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอนะคะแต่ได้มาจากการต่อสู้ของประชาชน,นะคะ่ะเช่นเดียวกันนะคะกับสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุที่พวกเรานะคะแล้วก็คณะกรรมาการทุกๆท,ท่านนะคะกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้รายงานฉบับนี้ขึ้นมานะคะสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยนะคะมันไม่ใช่บุญคุณไม่ใช่การส่งเคราะห์ ของนักการเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยไมซ์ที่ต้องปรับกันนะคะก็คือว่าที่สำคัญเนี่ยประเทศไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะคะที่ล่มสลายเพียงเพราะว่าประเทศนั้นเนี่ยมีสวัสดิการเด็กสวัสดิการผู้สูงอายุสวัสดิการผู้พิการะคะ่ะท่านประธานเชื่อไหมคะว่าถ้าเรานำเด็กนะคะ100คนจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางนะคะ ชนชั้นกลางถึงชนชั้นล่างเนี่ยถ้าเราสอบถามเขานะคะ100คนเนี่ยเกิน70%นนะคะเขาจะตอบว่าสิ่งที่เขาต้องการงานเขาต้องการงานประเภทที่งานที่มีความมั่นคงที่จะสามารถดูแลพ่อแม่ของเขาได้ค่ะนั่นหมายถึงว่าประเทศของเรากำลังบ่งบอกนะคะว่างานที่พวกเขากำลังทำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่มั่นคงเช่นนั้นเหรอคะ ดังนั้นค่ะสวัสดิการของวัยทำงานคนทำงานที่ต้องได้รับสวัสดิการผู้สูงอายุมันอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเราเป็นวัยทำงานค่ะเราจะได้ไม่ต้องมีการภาวะะวงนะคะกับการที่จะต้องส่งเสียเงินให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณตาคุณยายที่บ้านดังนั้นเนี่ยการเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะขั้นต่ำที่เพียงพอกับ ฐานของความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเช่น3,000บาทถือจริงๆอ่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะคะแต่ถือว่าเราเนี่ยถ้าขออภัยค่ะในเมื่อ3,000บาทนะคะจะช่วยทำให้วัยทำงานแล้วก็วัยเด็กเนี่ยสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตได้นะคะดิฉันนะคะเชื่อว่าปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงการมีแพชชั่น ของบุคคลที่เขาทำงานถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยมีสวัสดิการ3,000บาทดูแลการคนทำงานเขาก็จะมีแพชชั่นเขาไม่ต้องพวงกับบุคคลทางบ้านนะคะปัญหาปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงก็จะลดลงเป็นอย่างยิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้นะคะว่าคนวัยทำงานที่เขาทำงานนอกระบบเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานหนะักคนที่ทำงานนอกระบบ เขาทำงานหนักค่ะและเขาเสียภาษีในเรื่องของค่าอุปโภคและค่าบริโภคเนี่ยเยอะกว่าคนที่มีฐานะนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงอยากที่จะสนับสนุนรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบนานาญพื้นฐานของประชาชนฉบับนี้ให้ผ่านเข้ามานะคะแล้วขอวิงวอนนะคะท่านผู้มีอำนาจทุกท่าน โดยเพพาะฝั่งรัฐบาลนะคะลองพิจารณาดูและเราค่ะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วนะคะว่า3,000บาทไม่สามารถที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุได้ในเมื่อรายงานฉบับนี้เนี่ยยืนยันแล้วนะคะว่าขั้นต่ำสามพันบาทเนี่ยสามารถดูแลคุณภาพผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังดูแลคุณภาพวัยทำงานคุณภาพชีวิตของเด็กที่สำคัญนะคะมันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ในระดับชุมชน ในระดับท้องถิ่นให้สามารถมีเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะ